สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการทำภาพที่เรามีอยู่ให้กลายเป็น PDF แบบง่ายนะคะโดยใช้โปรแกรม PowerPoint วันนี้จะใช้เป็น PowerPoint ตัว2016ค่ะเริ่มจากสร้างงานเปล่าขึ้นมาก่อนทีนี้เนี่ยเราจะต้องทำการตั้งค่าหน้ากระดาษให้สไลด์ของเราเนี่ยขนาดเหมือนกับรูปภาพของเราในที่นี้รูปภาพอินโฟของเจ้าที่จะเป็นแนวตั้งแล้วก็จะตั้งเป็นขนาด A4 แนวตั้งค่ะแล้วก็ตกลงได้เลยพอได้มาเรียบร้อยแล้วเราก็ลากภาพที่เรามีลงไปวางค่ะอาจจะมีการปรับขนาดเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับหน้าจอสไลด์เพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปทำอีบุ๊กเนี่ยจะได้ไม่มีขอบขาวแต่มันจะไม่สวยนะคะโอเคภาพที่สองทำไปให้หมดเลยค่ะตามลำดับนะคะสามภาพที่สี่แล้วก็ภาพสุดท้ายภาพที่ห้านะคะแต่ว่าตอนที่เราทำอีบุ๊กเนี่ยแนะนำให้ทำเป็นเลขคู่นะคะเพราะว่าปกติเวลาเราทำตัวหนังสือก็จะมีปกหน้ามีปกหลังถ้าทำเป็นเลขคี่เนี่ยหน้าสุดท้ายจะไม่มีภาพค่ะก็จะเป็นขาวๆโอเคได้เรียบร้อยแล้วครบทั้ง5ภาพนะคะเราก็ไปที่ไฟล์ทีนี้ถ้าเป็นตัวเวอร์ชันใหม่ๆของ PowerPoint มันจะมีให้เราเลือกเลยว่า Save as Adobe PDF ได้เลยแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็จะไปเลือกตรงบันทึกเป็นหรือว่า Save as นะคะแล้วก็เลือกจุดที่เราจะเซฟทีนี้ตรงบันทึกเป็นนะคะเป็นชนิดโอเคตัวชนิดไฟล์เนี่ยเราก็จะเลือกเป็น PDF ค่ะจริงๆเราโปรแกรมมันเลือกได้หลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น GIF เป็น JPEG เป็น PNG ในที่นี้เราทำ PDF นะโอเคบันทึกได้เลยค่ะได้เรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามเป็น PDF แล้วสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมที่แปลงให้เป็น e-book ได้เลยนะคะ